ืองขอนแก่นดินแดนเสียงแค้นดอกคูนน้ำของน้ำพองสีมูลแดนก่อเกื้อกูลกำเนิดเกิดแท้แล่นแตรแล่นแตรแค้นเป่าบุกปิ้นยานเราอารมณ์พรั่งพรูคิดหอดทางบ้านบ่ฮู้พี่น้องเฮาอยู่กันจังใดขอให้อยู่ดีมีแห้งและฮักแห้งกันเข้าไว้อย่าเมื่อโศกเศร้าเหงาใจเป่าแค้นเตืองไฟส่งให้พลังเป็นพันไม้ไผ่เสียงลำไม้มีให้มนต์คลังจำแรงจะเรียนเสียงฟังกังวานดังสำเนียงสักนาแรงแตรแรงแตรกาละเวกสุขวิญญาณเสกเคิ้มลอยศรัทธาหลงชื่อเสียงชมนักนาดังฮอดอเมริกาโลกยังมาสนใจเอาลำเอาลำเสิร์ฟตอนเฝ้ามาฟ้อนกันไวไวหมดสื่นโฮแซวยามใดบอกมีหยังถึงใจเท่ากับได้ฟังแคนวรังถามว่าวัดวัดวรังถามว่าเป่าอะไรนะไพเราะจับใจตอบแค้นตอบแค้นกลับไปโอแค้นโอแค้นเข้าใจพอโดนโดนไปกลายเป็นออแค้นพอโดนโดนไปกลายเป็นออแค้นเกิดอยู่เมืองขอนแก่นดินแดนเสียงแค้นดอกคูนน้ำของน้ำพองสีมูลแดนก่อเกื้อกูลกำเนิดเกิดแท้แล่นแตรแล่นแตรแค้นเป่าถูกวิญญาณเราอารมณ์พรั่งพรูคิดฮอดทางบ้านบ่ฮู้พี่น้องเฮาอยู่กันจังใดขอให้อยู่ดีมีแห้งและฮักแห้งกันเข้าไว้อย่าเมื่อโศกเศร้าเหงาใจเป่าแค้นเติมไฟส่งให้พลังเป่าแค้นเติมไฟส่งให้พลังสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิศรเพียงเกตมาพร้อมกับผมจำนงใจมงคลครับเราทั้งสองมีนัดกันกับพี่น้องท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านในรายการตรงไปตรงมานะครับประจำวันที่1ตุลาคม2560นะครับผมเห็นบรรยากาศเพลงเมื่อกี้ย้อนนึกถึงอดีตแล้วก็จริงๆปัจจุบันอยากให้บรรยากาศมีความสุขเป็นแบบนี้จริงๆแต่วันนี้มันไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจของประชาชนบทเพลงเมื่อกี้สร้างความสุขได้เพลงนี้ก็6โมงเย็นทุกวันนะครับครับ
เริ่มการปราศัยก็ผมก็เป็นคนสตาร์ทเครื่องทุกวันครับนะเป็นเรื่องทางการเมืองต้องขอบคุณคุณวิสาคันทับซึ่งเป็นคนประพันธ์เพลงนี้ครับผมนี่ชอบเพลชอบร้องเพลงที่คุณวิสาเขียนให้คุณว่องคาราวานมงคลอุทกครับเพลงพินอ๋อเพลงพินเพราะว่าคุณว่องเขาเล่นพินนี่ฮะเอาวิสาบอกว่าอดิศรจะไปร้องเพลงพินได้ยังไงคุณเป่าแคนอ๋อถ้างั้นคุณก็เขียนเพลงแคนให้ผมดิผมเขียนเองมันอาจจะไม่เท่ากับคุณมันกวีชั้นเลิศครับผมมันกวีชั้นไม่เลิศ ครับก็เป็นบรรยากาศฝากความเคารพนับถือไปหาทุกท่านนะครับในบรรยากาศของทั้งการเมืองทั้งเรื่องส่วนตัวส่วนรวมเป็นอย่างนี้เราก็มาสนุกสนานด้วยเพลงรำลึกถึงความหลังเพลงแคนครับก็เป็นอมตะผมพูดย้อนไปถึงว่าผมอยากให้บ้านเมืองมีความสุขเวลานี้วันนี้อย่างน้อยๆเหมือนกับที่เราไม่กี่นาทีกับการฟังเพลงเมื่อกี้เนี่ยถ้าเรามีโอกาสมีความสุขอย่างนี้มันคงจะเป็นความสุขที่ล้นเหลือเหลือเกินสำหรับคนไทยซึ่งเราถือว่าเป็นเมืองพุทธนะครับเป็นเมืองที่ปกติแล้วเนี่ยศีล5เราก็ค่อนข้างที่จะรักษากันอยู่พอสมควรมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะการพยายามที่จะใส่ร้ายป้ายสีการหาความบิดใส่คนอื่นความคิดแตกแยกนะครับในความคิดเชิงพุทธเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีนะครับมีแต่ความอบอ้อมอารีนะครับการชนะก็ชนะด้วยเหตุและด้วยผลนะครับชนะโดยคนที่เข้าสนับสนุนอย่างนี้เป็นต้นในกระบวนการคิดที่เราอยากให้เป็นแต่วันนี้มันเกิดไม่เป็นหยิบยกตัวอย่างอดยกตัวอย่างไม่ได้ก็คือคดีของอดีตนายกรัฐมนตรีคือท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่แหละผมยังเครือบแคลงและข้องใจนะท่านอดิศรผมข้องใจตรงไหนรู้ไหมมีสิทธิ์ข้องใจครับข้องใจตั้งแต่วันที่25สิงหามาถึง25กันยา27กันยา27กันยานะครับกรณีที่คุณยิ่งลักษณ์ไม่ปรากฏตัวต่อศาลในวันที่25แล้วหลังจากนั้นก็มีกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวนทั้งสอบสวนทั้งสืบสวนทั้งเรียกตัวผู้กระทำหรือไม่กระทำมาแล้วแต่นะมาทำการสอบสวนผมมองว่านี่คือตัวปัญหาของความไม่ชอบมาพากลในกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่บัดนั้นนี่คือการเมืองนะครับอย่างที่วันเสาร์เราพูดกันไปจันทร์สอนก็พูดว่านี่คือการเมืองครับสิ่งที่ผมมองเป็นการเมืองคืออะไรรู้ไหมท่านต้องเข้าใจนะครับไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวประชาชนจะสับสนคือศาลเนี่ยนะครับเวลาท่านไปศาลในคดีอาญาปกติคดีอาญาถ้าถูกจำคุกอยู่จำเลยก็จะขอประกันตัวเมื่อประกันตัวเสร็จถ้าสมมติว่าศาลอนุญาตให้ประกันตัวจำเลยจะไปไหนก็ได้นะครับจะไปไหนก็ได้ยกเว้นนะครับไปนอกจากเงื่อนไขของศาลอย่างเช่นว่าห้ามออกต่างประเทศครับอันนี้ก็ไปไม่ได้แต่นะครับอย่าเอามาปนกันสมมติว่าจำเลยศาลไม่ให้ไปต่างประเทศแต่จำเลยไปต่างประเทศไม่ได้แปลว่าจะต้องไปจับจำเลยเป็นเพียงว่าจำเลยอาจจะผิดเงื่อนไขที่ศาลกำหนดซึ่งศาลจะเรียกตัวมาตักเตือนเรียกมาเพื่อถอนประกันเป็นคนละกระบวนการกันนะครับไม่ใช่ว่าแปลว่าเขาผิดนะคือผิดเงื่อนไขของศาลศาลอาจจะกำหนดมาตรการกำชับใหม่ก็ได้แต่ปรากฏว่าคดีคุณยิ่งลักษณ์นะครับ25ศาลออกหมายจับนะครับก่อน25กันยาที่จะมาศาลท่านนายกยิ่งลักษณ์อาจจะไปไหนก็แล้วแต่ตามที่เป็นข่าวปรากฏว่ากระบวนการของพนักงานสอบสวนพยายามตามจี้จิกคนที่ช่วยนะครับหรือพานายกยิ่งลักษณ์ไปโดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดอันนี้คือตัวสำคัญเพราะว่าตราบใดที่ไม่มีวินาทีของศาลออกหมายจับตราบนั้นเนี่ยนะครับตัวผู้ต้องหาจะไปไหนก็ได้คนพาไปคนนำไปคนพาหนีคนนำหนียังไงก็แล้วแต่คนช่วยเหลือไม่มีความผิดนะยังไงก็ไม่มีความผิดนะตอนนั้นโอ้โหบอกว่าผิดแล้วตั้งกระบวนการการสอบสวนแล้วสุดท้ายทางตำรวจบอกว่าไม่ผิดอ้าวไม่ผิดแล้วที่ผ่านมาทำอะไรเข้าไปนะบอกว่าไม่ผิดนะไม่ผิดแล้วตามทำไมนะครับเพราะจะผิดก็ต่อเมื่อศาลมีออกหมายจับแล้วที่ออกหมายจับแล้วก็ไม่ได้ว่าผิดจับเพื่อมาฟังคำพิพากษาเท่านั้นเองแต่ที่ผมสงสัยว่านี่คือการเมืองก็คืออย่างที่ว่านี่แหละครับท่านยิ่งลักษณ์จะไปไหนก็ได้ก่อนวันที่25สิงหาคมนะครับก่อนเวลาที่ศาลจะเรียกตัวท่านไปไหนก็ได้ใครช่วยก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้ผิดเพราะท่านมีสิทธิ์ที่จะไปที่ไหนก็ได้อันนี้คือกระบวนการที่เรามองว่ามันเป็นการเมืองนะครับเราได้รับการประกันตัวแล้วนะเราจะไม่มาศาลก็เรื่องของเรานะครับแต่ถ้าไม่มา
ถึงเวลาศาลก็มาพิจารณาว่าไม่มาเพราะอะไรอาจจะไม่มาเพราะเจ็บป่วยก็อาจจะเลื่อนไปก็ได้นะไม่มาถ้ามีพฤติกรรมหลบหนีศาลก็เขาเรียกว่าออกหมายจับปรับนายประกันก็เป็นกระบวนการศาลต้องแยกขั้นตอนระหว่าง2ขั้นตอนนี้นะครับเอาละถ้าเป็นการออกหมายจับหลังจากที่ศาลพิพากษาลงโทษแล้วนั่นก็เป็นอีกขั้นตอนนึงนะนี่คือการเมืองที่เรามองว่าประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสับสนระหว่างคดีอื่นนะครับคดีอื่นจะกลายเป็นเรื่องเดียวกันหมายความว่าถ้าคุณได้รับการปล่อยตัวแล้วคุณดูตามเงื่อนไขของศาลเท่านั้นเองนะครับคุณจะมาไม่มาเป็นเรื่องของคุณไม่มาศาลก็เพิกถอนในประกันก็ว่ากันไปเท่านั้นเองนะแต่ไม่จะตั้งข้อหาผู้ซึ่งไปช่วยเหลือสมมติว่าท่านอดิศรได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวอยู่เกิดผมพาไปกินข้าวที่บ้านสักคืนนึงงั้นผมก็ต้องมาผิดด้วยดิใช่ไหมล่ะเพราะนั้นเขามีสิทธิ์จะไปที่ไหนก็ได้อันนี้ต้องให้ตรงกันนะครับต้องให้เข้าใจตรงกันพนักงานสวนก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าสมมติว่าท่านไปสอบสวนหรือเรียกตัวเข้ามาสอบสวนเขามีสิทธิ์จะไม่มาก็ได้คนที่พาท่านยิ่งลักษณ์ไปต่างประเทศหรือพาหนีหรือพาหลบพาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาพาไปไหนก็ได้นะครับเพราะขณะนั้นนายกกินแล้วยังไม่ผิดนะครับยังไม่ผิดเงื่อนไขใดๆนะครับและการคนที่พิจารณาว่าผิดเงื่อนไขหรือไม่คนที่มาคือศาลเท่านั้นนะครับพนักงานสวนไม่มีสิทธิ์จะพิจารณาว่าผิดเงื่อนไขหรือไม่ผิดเนี่ยเพราะเขาทำสัญญากับศาลการประกันตัวเนี่ยจะต้องทำสัญญาประกันตัวกับศาลนะครับถ้าผิดไม่ผิดศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่าคุณผิดสัญญาประกันหรือไม่อันนี้คือประเด็นที่อยากจะบอกกล่าวต่อพี่น้องท่านผู้ชมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยหลายคนถามนะถามเวลาเจอหน้าผมเอ้าผิดได้หรือในเมื่อเขาปล่อยตัวชั่วคราวแล้วคำตอบวันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเขาไม่ผิดนะครับแต่หลังจากนั้นก็คนละเรื่องกันนะนี่คือประเด็นที่อยากจะบอกจะกล่าวนะครับพนักงานสวนเห็นบอกว่าไม่ผิดก็ไปตั้งข้อหาอื่นนะครับเห็นไปสอบสวนตำรวจหลายนายนะสอบสวนหลายนายว่าเนี่ยไปช่วยเหลือท่านยิ่งลักษณ์ออกนอกประเทศมั่งอย่างนั้นอย่างนี้บ้างผมว่าเอามันจะช่วยยังไงก็ได้นะครับเพราะเขาอยู่ในระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวถ้าถามผมนะครับผมก็จะช่วยนะก็ผิดอะไรอ่ะเอาผมอยากจะช่วยเลยจะมาอยู่ติดคุกทำไมผมผิดเหรอไม่ถ้าผมมองการเมืองแต่ต้นแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้มันก็มาอย่างนี้ไงก็ต้องอยู่ทำไมเล่าอยู่ทำไมเล่าไม่เลือกธรรมดาคือท่านต้องเลือกช่วยนะท่านช่วยก่อนท่านยิ่งรักจะถึงวันนัดที่ฟังคำพักษาช่วยยังไงก็ไม่ผิดครับท่านช่วยไปเถอะช่วยยังไงก็ไม่ผิดเพราะว่ามันยังไม่ผิดไงมันยังไม่ผิดแต่ถ้าหลังจากนั้นก็ต้องไปดูกระบวนการด้วยนะครับไม่ได้แปลว่าผิดหรือไม่ผิดสำคัญก็คือว่ากระบวนการเมื่อวานเราพิพากษาไปพอสมควรเรื่องระบบในกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยนะครับเมื่อวานพิพากษาพอสมควรว่าระบบไต่สวนนั้นสมควรและเหมาะสมหรือไม่สำหรับการพิจารณาคดีในประเทศไทยซึ่งผมค่อนข้างจะพูดตรงไปตรงมานะครับว่าผมไม่เห็นด้วยกับระบบไต่สวนที่จะมีขึ้นในประเทศไทยระบบไต่สวนในประเทศไทยนั้นนะครับเรายกกันมาบอกว่าที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็อย่างเช่นว่ากกต.เอามาใช้ปปช.เอามาใช้เป็นระบบไต่สวนนะครับแล้วสุดท้ายองค์กรที่เอามาใช้อีกก็คือศาลคดีศาลฎีกาแผนกคดีทางการเมืองอันนี้ก็ได้หยิบระบบไต่สวนมาใช้ซึ่งผมพูดเมื่อวานชัดเจนว่าถ้าเป็นผมไม่เห็นด้วยกับระบบนี้นะครับแต่ผมไม่ได้แปลว่าศาลตัดสินเป็นอย่างไรนี่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยนะครับไม่เกี่ยวข้องนะไม่ไปวิพากษ์คำพักษาของศาลแต่ผมกำลังวิพากษ์ถึงระบบและกระบวนการเพราะผมเชื่อว่าระบบและกระบวนการเนี่ยมันสามารถสร้างความยุติธรรมได้ถ้าระบบไม่สามารถสร้างกระบวนการที่มันก่อให้เกิดความเป็นธรรมได้ความเป็นธรรมหรือว่าระบบพิพากษาก็จะมีความผิดเพี้ยนตามไปด้วยเพราะระบบจึงเป็นตัวสำคัญเขาจึงเขียนประเทศไทยลึงใช้ระบบลายลักษณ์อักษรไงเป็นระบบคอมมอนลอว์คือระบบลายลักษณ์อักษรคือหมายความว่าต้องเขียนให้ชัดแล้วก็ชัดแล้วคนจะต้องรู้ล่วงหน้าว่าขณะที่ชั้นทำนี้มันผิดหรือถูกถ้าไม่ชัดก็ยังไม่ผิดแต่ถ้าชัดแล้วว่าตีหัวคนเนี่ยมีความผิดก็ให้อ่านกฎหมายรู้ว่าชั้นตีหัวแล้วมันผิดชั้นตีลูกธรรมดาไม่ผิดกฎหมายก็ต้องเขียนว่าเจตนาตีลูกเพื่อสั่งสอนมันไม่ใช่ความผิดคือคนทำจะต้องรู้ในประเด็นอย่างนั้นนี่คือกระบวนการครับแต่ถ้ากระบวนการปรากฏว่ามันไม่รู้แล้วมาสร้างกระบวนการขึ้นภายหลังอย่างระบบไต่สวนเนี่ยกระบวนการสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อจากระบบการไต่สวน
คือไต่สวนแล้วไปเจออะไรเมื่อวานเราพูดถึงว่าเป็นตับแล้วไปหาปอด ใช่ไหมล่ะครับคือมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อซึ่งผมไม่เห็นด้วยตรงนี้ไงคุณมีหน้าที่ตรวจตับถ้ามันเจอที่ปอดมันก็ต้องเป็นเรื่องของปอดคุณจะไปหาหมอปอดหมอปอดไปเริ่มต้นเอ็กซเรย์ปอดใหม่เอาหมอตับไปวินิจฉัยปอดอย่างเงี้ยอันนี้คือผมพูดถึงกระบวนการนะระบบยุติธรรมระบบไต่สวนในประเทศไทยซึ่งผมไม่ค่อยเห็นด้วยผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับว่าถ้าจะใช้สืบโจทย์สืบจำเลยอย่างที่เป็นเหมือนคดีอาญาทั่วไปก็ใช้ตรงนั้นเสียท่านพูดมาผมคิดว่าปัญหาของประเทศไทยเนี่ยปัญหาหนึ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนคือระบบกระบวนการยุติธรรมครับว่าเลยโดยรวมเราต้องกล้าพูดต้องปฏิรูปกันต้องมานั่งปฏิรูปกันปฏิรูปไปแต่ปฏิรูปตำรวจปฏิรูปครูปฏิรูปการศึกษาแต่ปฏิรูปเรื่องกระบวนการยุติธรรมจำเป็นต้องพูดปฏิรูปกองทัพเนี่ยท่านไม่ให้ไปยุ่งอยู่แล้วครับอย่ามายุ่งพัฒนาเอาพัฒนาเอาแต่ระบบยุติธรรมเนี่ยเพราะว่าเรามีความรู้ด้านนี้ครับเราต้องมาเสวนากันโดยของตัวแทนของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เอานักวิทยาการกระจุกเดียวนะใช่ไม่ใช่เอาสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับต้องเอาหลากหลายว่าในกระบวนการที่ต้องการให้เกิดกระบวนการยุติธรรมจริงชั้นตำรวจครับเอายังไงก็ปฏิรูปไปจะแยกกรมสอบสวนสืบสวนออกจากกันครับหรืออย่าเอายังจะเอา DSI ขึ้นมาใหม่ไม่รู้ปปชที่แยกออกไปจะทํายังไงเอาให้มันเป็นมีความยุติธรรมกันครับระบบอัยการเป็นยังไงครับอัยการสมควรมั้ยทุกวันเนี้ยทําหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินมั้ยครับทําหน้าที่เป็นตุลาการกึ่งหนึ่งมั้ยกล้าวินิจฉัยฟ้องไม่ฟ้องมั้ยครับทําตามใบสั่งมั้ยโทษนะก็ต้องมานั่งคุยกันหลังจากอัยการก็มาศาลครับศาลนี่ก็มีหลายศาลเยอะมากตอนนี้ไม่ใช่ศาลพระภูมินะไม่ใช่ศาลตะกร้านะศาลยุติธรรมเนี่ยศาลยุติธรรมเนี่ยนะครับเราก็ต้องกล้าถ้ามันมีรอยที่ว่าสงสัยจากประชาชนเนี่ยเราต้องแก้เรามีหน้าที่เข้าไปแก้ไม่รองเมกเกอร์ป่าต้องทำอย่างนี้เป็นยังไงเดี๋ยวนี้กฎหมายวิธีพิจารณาความต่างๆล้วนแต่การแก้ไขเริ่มมาจากศาลเองศาลเนี่ยเอาความสะดวกของศาลเป็นหลักพูดง่ายเอาพูดกันตรงๆนี้เลยไม่อายเลยนะก็คือสภาเนี่ยโอกาสมีส่วนร่วมน้อยสภาทนายความอยู่ยังไงอ่ะครับเอาขอท่านนายกสภาทนายความคนใหม่อยู่ยังไงท่านยังมีมีลมหายใจชีวิตอยู่ไหมอ่ะเอาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไอ้เรื่องนี้เนี่ยสิเพราะสภาทนายความเนี่ยต้องเป็นองค์กรที่ให้ความเห็นทางกฎหมายที่เป็นกลางที่สุดถูกคือมาช่วยต้องออกมาคือใช่ไหมต้องมาช่วยคณะนิติศาสตร์ต่างๆต้องออกมาถูกต้องถ้าไม่ออกมายุบได้แล้วใช่ต้องยุบไปเลยมันก็มีความหมายอะไรจะมีความหมายอะไรใช่ไหมล่ะ เราต้องมาช่วยกันคิดเพื่อสร้างหลักที่สามารถเชื่อถือได้ต้องช่วยกันคิดนะคือเราก็ไม่ได้ว่าศาลอย่างนั้นอย่างนี้เลยการอย่างนี้แต่ทุกคนเนี่ยมันมีความเก่งของแต่ละกลุ่มทนายความก็มีความเก่งอีกแบบนึงอัยการก็เก่งอีกแบบนึงศาลก็เก่งอีกแบบนึงแต่มาหลอมรวมเพื่อสร้างหลักที่เกิดความเชื่อถือได้เป็นอัยการพวกศาลได้เลยครับไม่รู้เรื่องกฎหมายภาษีเลยนะครับไม่เชี่ยวชาญกฎหมายล้มละลายนะแต่ว่าถูกตั้งไปเป็นพวกศาลล้มละลายครับตามคิวนี่จะเอาไงก็ต้องไปค้นครับต้องไปอ่านใหม่วิชาการท่านเป็นยังไงครับวิชาการท่านเป็นยังไงการบังคับคดีซึ่งมึงแก้ไขไปครึ่งประมวลที่ผ่านมาระบบคดีแก้ไขกันเกือบหมดแล้วผมยังแซวจำนวนงานคดีว่าอย่างนี้ไม่ต้องแก้ไขหรอกยกทั้งหมวดแล้วก็แก้มาทั้งหมวดท่านเชื่อไหมวันนี้การบังคับคดีเริ่มจะมีปัญหาเยอะขนาดประกาศใช้ไม่กี่วันมันยุบยิบหยุมหยิมจนเกินไปจนชาวบ้านงงไม่ใช่ชาวบ้านนะกฎหมายก็งงงงหงเลยหงเลยหงแล้วมันจะกลายเป็นข้อโต้แย้งที่มากขึ้นนี่ถามว่านี่คือความยุติธรรมหรือนะครับคอยดูเถอะนะครับปัญหาจากกระบวนการคดีจะเกิดขึ้นเยอะมากหลังจากแก้ไขโดยสนช.แก้โดยสนช.ซึ่งเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมาจากการแต่งตั้งของใครก็รู้อยู่สนช.แปลว่าอะไรรับใช้ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ล่ะสนช.แปลว่ารับใช้อะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้แต่ที่นี่ว่ากระบวนการหรือกรอบความคิดเนี่ยมันน้อยเกินไปสำหรับการที่จะมาออกกฎหมายเพื่อบังคับคนทั้งประเทศมันน้อยเกินไปสำหรับกลุ่มคนที่จะมาแสดงความคิดตรงนั้นต่างหากเล่านี่จะออกกฎหมายเรื่องอะไรอ่ะเรื่องนักการเมืองอีกแล้วอ้าววิธีพิจารณาความเรื่องไหนอ่ะของศาลฎีกาแผนกคดีอาญากันตอนนี้เขาประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันสองวันก่อนที่ผ่านมาแล้วประกาศไปแล้วเหรอประกาศแล้วใช้แล้วให้ทันคดีท่านยิ่งลักษณ์นี่โหวตเกล้า
กฎหมายคดีอาญานักการเมืองครับราชจารย์นุเบกษาเผยแพร่พระราชพลราชองค์การโปรดเกล้าพรบพรบว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ.ศ.2560ครับโอ้มาแล้วนะเนี่ยประกาศไม่กี่วันเองไม่กี่วันนี้เองคือเพื่อมาสนช.รีบให้ทันเพราะคดีท่านยิ่งลักษณ์พูดตรงๆเลยอะไรจะเร็วปานนั้นวิธีพิจารณาความเนี่ยมันต้องคุยกันยาวแล้ว วิธีพิจารณาความตามอำเภอใจมันทำไมไม่ทำอ่ะ วิธีพิจารณาความของศาลที่ของผู้มีคดีอาญาทางการเมืองเนี่ยทำไมไม่ออกมาสักทีวิธีพิจารณาความในศาลรัฐธรรมนูญออกมายังออกมาแล้วเขาใช้ข้อกำหนดใช้ข้อกำหนดสำนวนใช้ข้อกำหนดยังไม่มีวิธีพิจารณาความเอาข้อกำหนดมาผ่านสภาสิก็ต้องมาผ่านก่อนดึงออกจากสถาบันของตัวเองมาให้สถาบันสภาซึ่งตัวเองก็เป็นสภาประชาชนพิจารณาสิจะคุณออกเองใช้เองได้ยังไงก็เป็นข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจออกจริงแต่ว่าข้อกำหนดนั้นต้องออกเป็นพรบในโอกาสต่อไปไงให้คนอื่นมีโอกาสตรวจสอบรับวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่ใช่ออกข้อกำหนดโดยองค์กรของตัวเองแต่วิธีพิจารณาความคดียาศาลฎีกาแผนกคดีทางการเมืองประกาศใช้แล้วนะครับประเด็นก็คือว่าก็จะไปล้อรัฐธรรมนูญอยู่ส่วนหนึ่งประเด็นแต่เดิมเราคิดว่าการมายื่นสมมุติว่าคดีของท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับไม่สมมุติหรอกคือถ้าตามรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยท่านมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ไปยังที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้แต่ประเด็นที่พิจารณาต่อไปว่าจำเลยต้องมายื่นด้วยตัวเองหรือไม่รัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้มันก็จะกลายเป็นช่องว่าเอาถ้าเป็นคดีอาญาทั่วไปจำเลยไม่จำเป็นต้องมายื่นอุทธรณ์หรือฎีกาด้วยตนเองทนายความสามารถทำหน้าที่แทนได้ทนายความมอบอำนาจให้คนอื่นทำได้ได้เลยคือทนายความเนี่ยทำหน้าที่แทนได้เลยเพราะถือว่ามีอำนาจในการว่าต่างแก้ต่างดำเนินกระบวนพิจารณาคดีใดได้ทั้งหมดแม้กระทั่งเซ็นในท้ายอุทธรณ์ก็ยังเซ็นได้เลยแต่รัฐธรรมนูญปี60ไม่ได้เขียนว่าเฉพาะคดีอาญาศาลฎีกาของประเด็นคดีทางการเมืองเนี่ยนะไม่ได้เขียนว่าใครต้องมายื่นก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าสรุปแล้วจะให้จำเลยมาเองหรือว่าใครยื่นก็ได้พรบ.ฉบับนี้จึงออกมาให้ทันควันเลยว่าการที่จะมายื่นอุทธรณ์ได้ต้องเป็นตัวจำเลยเท่านั้นคุณง่ายคิดเจาะให้คุณยิ่งรักว่าต้องมายื่นด้วยตนเองก็ทายได้แล้วว่าคดีเป็นอันถึงที่สุดก็สรุปก็คือถึงที่สุดนั่นแหละนี่คือปัญหาเลิกเล่นปาหีกันถึงขนาดนั้นเลยเวลาคือมันถึงที่สุดแล้วแหละคือไม่ต้องมาผมก็จับคุณคือไม่มาผมก็ค้นบ้านคุณไงถ้าเป็นระบบกระบวนการมาตรฐานเนี่ยต้องเข้าใจปรัชญากันนะปรัชญาของกระบวนการยุติธรรมที่มีศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาคืออะไรท่านต้องเข้าใจตรงนั้นก่อนนะสาเหตุที่มีอุทธรณ์และฎีกาเนื่องจากให้ศาลอุทธรณ์และฎีกานั้นกลั่นกรองคำพิพากษาของศาลชั้นต้นครับไม่ได้พูดถึงว่าใครจะยื่นเลยนะครับเนื่องจากว่าคดียาเป็นเรื่องคุกเรื่องตารางควรอย่างยิ่งที่จะต้องพิพากษาโดยที่เป็นข้อยุติหรือฟังอย่างไม่เคลือบแคลงเลยว่าจำเลยนั้นได้กระทำความผิดหากสัญญาต้นพิสาที่พิสาอาจจะฟังข้อเท็จจริงข้อกฎหมายผิดไปก็เพียงเพื่อให้ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่เหตุและผลมีโอกาสได้กันกรองอีกครั้งหนึ่งไม่จำเป็นต้องว่ามีใครมายื่นทนายจะยื่นก็ได้ตัวจำเลยจะยื่นก็ได้เพียงเพื่อให้ศาลสูงมีโอกาสวินิจฉัยเขาจะได้สิ้นกระแสความว่าเออมันเอาอย่างนี้จริงแต่วันนี้ในกระบวนการของวิธีพิจารณาความในคดีอาญาการขออนุญาตใช้ภาษาย่อๆเนี่ยกำหนดให้ตัวจำเลยมายื่นเองเพราะอะไรมีเหตุผลอะไรที่สนับสนุนว่าทำไมต้องมายื่นเองท่านต้องอธิบายให้ได้ตีซ้ำไงไม่รู้อันนี้สนช.ต้องอธิบายสนช.ต้องอธิบายไม่ใช่ศาลนะเรื่องนี้เป็นสนช.เป็นคนออกมาไปหวังอะไรกับสนช.เนาะแปลว่าอะไรรับใช้แล้วก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าท่านต้องอธิบายได้ไงว่าเหตุผลที่ให้มีฎีกาเพราะอะไรท่านอธิบายได้ไหมผมว่าอธิบายไม่ได้เพราะปรัชญามันไม่ใช่หลักการมันไม่ใช่ระบบศาลเดียวเพียงแต่ต้องการยืดสักหน่อยว่าเออยังมีความยุติธรรมอีกนะให้ดูดีให้ดูดีครับซึ่งความจริงมันต้องมีต้นอุทธรณ์ฎีกาครับตามกระบวนการของคดีอาญาทั่วไปนักการเมืองไม่ได้ใหญ่กว่าประชาชนนะครับครับไม่ได้ใหญ่กว่าประชาชนเวลาลงคะแนนก็ได้คนละคะแนนเท่านั้นนะครับหนึ่งคะแนนเท่านั้นแต่ว่าให้เกียรตินักการเมืองว่าเป็นคนเลวในสังคมไปแล้วครับตั้งศาลแผนกหนึ่งให้เลยทำไมไม่ตั้งศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ข้าราชการแผนคดีอาญาเพื่อปราบปรามการทุจริตในกองทัพบ้างเหรไม่มีที่นั่นไม่มีเอาทำไมไม่มีแล้วตั้งทำไมไม่มันไม่มีการทุจริตผมจะได้บรรจุเอาเรื่องเรือเหาะเข้าไปผมจะได้บรรจุเอาเรื่องต่างๆเข้าไปไงกองทัพไม่มีการทุจริตครับกองทัพก็มีศาลกองทัพอ่ะศาลทหารอ่ะมีทุกอย่างอันนี้ไม่ได้อิจฉาตาร้อนนะครับครับปะผุก็ไม่ถือว่าเป็นการทุจริตซื้อมาขึ้นไปปั๊บปะผุไม่ถือว่าทุจริตก็เหมือนรถยนต์เราเนี่ยซื้อออกมาจากอู่เฮ้ยมันรั่วมันผุเราจะเอาป่ะก็ต้องคืนดิหินกองเดียวกองอยู่5ปีประมูลอยู่5ครั้งหินกองเดียวก็ไม่ถือเป็นการทุจริตครับอ๋อยยกเว้นบ้างสิไม่เป็นครับกองทัพที่เพราะว่าเรารักษาอธิปไตยให้ท่านเราเสียสละชีวิตเพื่อท่านนนขอพูดนะเราก็เห็นใจนะซื้อ GT 200ครับราคา250ซื้อมาล้านกว่าอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าทุจริตในกองทัพครับนี่เป็นการสุจริตโดยชอบถูกชอบสิแตกแดกฮากันไปชอบใครชอบใครชอบใครใครชอบใครชอบเมื่อกี้ผมพูดเป็นภาษาอีสานบ้านผมนะว่าอันนี้ถึงที่สุดแล้วครับถึงที่สุดแล้วว่ามีการกินกันมากแปลอย่างนั้นแปลว่าไงสิแตกหมายว่ากินแบบไม่รู้จักตะกาตะกรามเลยก็เลยสวะปามสวะปามก็ยังไม่ตรงเท่าไหร่ไม่เคยตรงนะครับคือเราพูดถึงกระบวนการเนี่ยนะครับว่าหลายฝ่ายจะต้องออกมาโดยเฉพาะยิ่งกระบวนการในเรื่องของวิธีพิจารณาความอย่าไปคิดว่าพิธีพิจารณาความนั้นเป็นหน้าที่ของศาลอย่างเดียวไม่ใช่อย่าลืมว่าวิธีพิจารณาความนั้นมันมีผลกระทบต่อผู้ต้องใช้กฎหมายทั้งประเทศเกี่ยวข้องหมดเลยนะท่านนะไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะครับถ้าคดีต่างๆที่กล่าวมานี่คสช.ใช้อำนาจเด็ดขาดไปเลยเนี่ยผมจะไม่ว่าเลยนะครับผมจะไม่เสียเวลามาคุยคุณจำนงเลยครับอันนี้อาศัยกระบวนการยุติธรรมซึ่งเราเรียนมาเนี่ยมาเป็นเครื่องตัดสินแทนท่านเนี่ยให้ผ่านระบบสนช.อันนี้นี่มันก็เลยต้องคุยกันถ้าใช้มาตรา44เสียก็เรียบร้อยคุณจะยึดคุณจะทำอะไรคุณก็ทำไปเถอะครับแล้วจะมาอ้างกระบวนการยุติธรรมอย่างงดอย่างนี้ไม่เคารพศาลอย่างงดอย่างนี้หนีไปทำไมอะไรด้วยเพราะผมพูดเมื่อวานท่านก็พูดเมื่อวานว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องการเมืองpolitic only ครับ political onlyครับคือว่าการเมืองโดยแท้การเมืองเพี้ยวๆเลยแหละเนี่ยเรามาโยนความผิดว่าอย่างง้นอย่างนี้โอ้ครับหรือจะกำจัดให้สูญพันธุ์เขียนแล้วไหมมาตรา44ว่าห้ามคนในตระกูลชินวัตรและพวกพ้องลงการเมืองไปเลยเขียนไปเลยเขียนไปเลยมันรู้แล้วรู้รอดไปที่ถามใจชาวบ้านดิชาวบ้านเขาลืมไปยังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับพักกันสักหน่อยเนาะเดี๋ยวช่วงที่2เราจะมาดูไฟกทมไฟกทม 39.5 ล้านนะครับที่ทำไฟกทมจำได้ไหมโอ้โหดวงเท่าไหร่ไม่รู้ราคา 39.5 ล้านปรากฏว่าเอาอยู่ศาลากทมไงศาลาว่าการผมก็ยังไปดูอยู่นั่นแหละแต่ปัญหาคืออย่างนี้ตอนนี้รู้สึกจะเป็นปปช.หรือปปท.ก็ไม่รู้นะเขาเอาผิดเฉพาะรองผู้ว่าเออแล้วทำไมผู้ว่ารอดสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับไหนครับครับถ้าผมรู้จักประธานาธิบดีทรัมป์นะผมก็จะถามพลเอกประยุทธ์ว่าเมื่อไหร่จะเลือกตั้งต่อให้ประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ได้ถามสื่อของอเมริกาต้องถามเขาต้องถามวิพากษ์รัฐบาลสำหรับ2นักการเมืองขวัญใจประชาชนอดีตส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยสมคิดเชื้อคงและอดีตผู้แทนเมืองพิษณุโลกนครมาถิมล่าสุดกระแสข่าวมาแรงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดโอกาสปล่อยบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าพบงานนี้ผิดสังเกตเหตุไฉนผู้นำโลกเสรีจึงเปิดให้บิ๊กตู่อ้าปากสนทนาภาทีฟังบทวิเคราะห์จากอดีตนักการเมืองในฐานะผู้แทนเสียงปวงชนในรายการคิดเพื่อไทยThank you.
ราเคืองแม่น้องหาเรื่องว่าพี่ไม่รวยความจนมีหนึ่งกระบวยความสวยอีกหนึ่งกระบุงพี่อัตคัดถ้าน้องวัดกันด้วยเงินทุงไม่ได้นั้นเป็นบักเสี่ยวหน้าดำพี่ก็ไม่โกรธต่อก้อนคำไม่จดไม่จำไม่อับไม่อายบอกให้ชัดๆไม่ถนัดก่อกรรมทำลายพี่ซื้อออกจะตายเสียดายน้องมองไม่เห็นเจ้าว่าซื้อนั้นกินไม่ได้พี่ปลูกผักในไร่มีข้าวในนาเลี้ยงปลาก็เป็นไก่กาหมาหมูช่วยกอบกู้จากความลำเค็ญโอ้แม่เนื้อเย็นไม่เห็นความดีเลยพี่ไม่โกรธเคืองแม่น้องหาเรื่องว่าพี่คนจนพี่สู้อดสู้ทนยืนอยู่บนลำแข้งจนเกินพี่ไม่ผูกมัดให้เจ้าตัดรักพี่ไปเลยบอกแล้วสามเชิญพี่ไม่เคยโกรธเคืองน้องพี่คนจนพี่สู้อดสู้ทนยืนอยู่บนลำแข้งจนเกินพี่ไม่ผูกมัดให้เจ้าตัดรักพี่ไปเลยบอกแล้วสามเชิญพี่ไม่เคยโกรธเคืองน้องท่านผู้ชมครับกลับก็มาสู่ช่วงที่2ของรายการตรงไปตรงมานะครับกับผมจำนงชัยมงคลแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.อดิสรเพียงเกตนะครับเราพบกันเราพูดคุยกันหลายๆเรื่องหลายๆราวเพลงเมื่อกี้ชื่อเพลงพออยู่พอกินครับก็รำลึกถึงพี่อุดรทองน้อยซึ่งท่านได้จากโลกนี้ไปแล้วนะครับเป็นคนประพันธ์เพลงนี้เป็นคนประพันธ์เพลงนี้เขาเป็นศิลปินนะครับอุดรทองน้อยครับก็วันนี้เป็นวันที่1วันอาทิตย์นะฮะพระราชทานเพลิงศพที่วัดบึงทองหลัง17นาฬิกาที่เราจัดรายการอยู่นะรายการอยู่ครับก็คงจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพพร้อมกับอาจารย์สุธาชัยรองศาสตราจารย์ดร.สุธาชัยยิ้มประเสริฐที่วัดหัวลำโพงครับครับก็สร้างชื่อไว้นะครับโดยการเขียนเพลงนะครับอ่ะเรานี่เรากลับมาอีกสักเรื่องนึงครับเมื่อจ้องต้นรายการช่วงแรกเราพูดถึงหลายๆเรื่องแต่ก็ยังอดอีกเรื่องนึงอดไม่ได้เป็นข้อสงสัยของประชาชนของสังคมรวมทั้งเราทั้งสองเองด้วยกรณีของรองผู้ว่ากทม.ท่านผู้ชมคงจะจำได้นะครับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่มีการจัดไฟโชว์ของกรุงเทพมหานครเขาเรียกอุโมงค์ไฟอุโมงค์ไฟผ้าอุโมงค์ไฟแล้วทุกคนก็กังขาณเวลานั้นว่าไฟถ้าภาษาชาวบ้านว่าไฟบ้าไฟบออะไรอะราคามันตั้ง 39.5 ล้านนะครับก็มีการอธิบายว่าแหมไฟมันหลายดวงนะครับแต่ดวงหนึ่งนะครับไฟมันก็50ซื้อมากก็ดวงละ40บาทขายส่งแต่กลายมันจะไปกลายเป็น 39.5 ล้านบาทได้อย่างไรก็เป็นข้อกังขาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็มีการร้องต่อคณะกรรมการปปช.ปรากฏว่าคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดรองผู้ว่ากทม.นะฮะกับพวกอีก13คนรวมเป็น14คน
ไม่มีชื่อของผู้ว่ากทม.ทั้งที่ผู้ว่ากทม.นี่เป็นตัวตั้งตัวตีเป็นตัวหลักแล้วแต่เรื่องนี้แล้วคนสงสัยตรงไหนรู้ไหมคนสงสัยว่าเอ๊ะกรณีผู้ว่ากทม.ตามหลักในความคิดโดยทั่วไปของคนว่าผู้ว่ามันต้องมาเบอร์หนึ่งถ้าเป็นจำเลยก็จำเลยที่หนึ่งถ้าเป็นผู้ต้องหาก็ผู้ต้องหาที่หนึ่งสองสามรองว่าอะไรใครก็ว่ากันไปตามลำดับเหมือนกับคดีอื่นที่มันเกิดขึ้นแต่พอคดีเรื่องจำนำข้าวนายกยิ่งลักษณ์ถ้าเทียบผู้ว่ากับนายกนี่ห่างกันเยอะผู้ว่านี่หน้าที่โดยตรงเลยเรื่องไฟหน้าที่โดยตรงเพราะเป็นนโยบายของผู้ว่าแล้วผู้ว่าก็ปฏิบัติการตามนี้ทุกอย่างถ้าไปดูข่าวแต่ก่อนจะรับหรือว่าเขาก็รับเป็นเจ้าภาพนี่แหละพูดง่ายๆแต่ว่าฉันไม่ผิดแต่ของนายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งในฐานะผู้ต้องหาแต่ของผู้ว่ากทม.ผู้ว่าไม่มีชื่อในฐานะผู้ถูกกล่าวหาของปปช.เลยนี่คือข้อกังขาที่มันเกิดขึ้นแล้วจะว่ายังไงล่ะทีเนี้ยปปช.นี่มันไร้มาตรฐานเลยนะเนี่ยไม่ใช่สองมาตรฐานไม่มีมาตรฐานเลยเอาพอจะเอาเขาออกนะเอาสุขุมพันธ์ออกก็อ้างอันนี้เนี่ยใช่ใช่จำได้แล้วจำได้แล้วเรื่องนี้เลยพอจะเอาเขาออกปลดเขาแล้วนะครับเขามาจากชาวบ้านเป็นล้านล้านนะเรื่องไฟนี่เลยก็เรื่องไฟเอาออกครับเอาใครมาเป็นแทนก็ว่ากันไปครับพอคราวนี้ปปช.พอถูกจี้จริงๆแล้วอ้าวผู้ว่ากลับไม่มีความผิดครับแล้วทำไมยิ่งรักมีอ่ะตอนที่ไม่ใช่ไร้มาตรฐานก็เลยหามาตรฐานจากตรงไหนไม่มีนี่ข้อกังขาจริงๆครับปปช.เนี่ยมันควรจะยุบทิ้งหรือเปล่าเนี่ยถึงว่าไงหนึ่งคือตัวระบบที่ผมพูดในต้นรายการแล้วปปช.เป็นระบบไต่สวนผมไม่รู้อันนี้ควรจะไต่แล้วนะเนี่ยถ้าปปช.ไต่จริงเนี่ยนะต้องไต่ถึงผู้ว่ากทม.เลยนะเอาผู้ว่านี่โดยสายงานเนี่ยผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งเขาเลือกตั้งผู้ว่าคนเดียวเขาเลือกตั้งผู้ว่าคนเดียวผู้ว่าก็ไปแต่งตั้งรองผู้ว่าไงตัวการใหญ่มาจากชาวบ้านคือตัวนั้นใช่คนอนุมัติคนเซ็นเนี่ยเป็นผู้ว่าใช่ซึ่งมันต่างกันเรื่องของไอ้จีทูจุมจีทูจีเลยนะนี่โดยตรงเลยสายตรงเลยรัฐมนตรีคือเหมือนกับว่าเขาแบ่งภาระของแต่ละคนไปถ้าจะเปรียบกันก็ได้สมมติว่าเรื่องไฟนี่นะผู้ว่าไม่เกี่ยวสมมตินะเนื่องจากว่าผมได้มอบให้กับรองผู้ว่าไปนะไปบริหารจัดการไปซื้อโฟมซื้อไฟไปจัดจ้างผมมอบให้รองว่าเพราะฉะนั้นผมเป็นเพียงผู้กำกับนโยบายจะซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องของคุณทุจริตเป็นเรื่องของคุณผมไม่เกี่ยวสมมุติจะถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้าจะเอามาตรฐานอย่างนี้เอามาตรฐานอย่างนี้นายกยิ่งลักษณ์ก็ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันก็นายกก็เป็นนายกก็กำกับนโยบายนั่นก็ว่าไปรัฐมนตรีคุณก็ว่ากันไปนั่นน่ะสิถ้าจะว่ามาตรฐานลักษณะอย่างนี้นะบ้านเมืองเรามันเป็นอย่างนี้แหละน่าคิดนะเรื่องนี้ว่ามาตรฐานคืออะไรผมก็รู้จักกับท่านผู้ว่าท่านหม่อมนี่นะครับเราร่วมงานทางการเมืองกันมาอยู่ครับท่านถูกปลดผมก็เห็นใจครับพอถูกปลดเสร็จมาถูกนี้ปล่อยผมก็เห็นใจครับแต่เห็นใจไม่ได้เพราะว่าปปช.ผมเห็นใจไม่ได้ ไม่เพราะเรากำลังพูดถึงเรื่องระบบไงระบบกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยอ่ะมาตรฐานคืออะไรนะผมไม่ได้บอกว่าไรมาตรฐานไม่มาตรฐานนะแต่ผมอยากจะถามว่ามาตรฐานคืออะไรเพราะมาตรฐานในระบบประเทศไทยคือต้องระบบกฎหมายที่บัญญัติไว้นะไม่ใช่ระบบคิดเองนะไม่ใช่ระบบตามใจนะมันไม่ใช่อ่ะกระบวนการมันต้องถึงให้ได้ถ้าจะเป็นการไต่สวนอย่างปปช.เนี่ยมันก็ต้องไต่ถ้าจะไต่แบบท่านนายกยิ่งลักษณ์ผู้ว่ากทม.ก็ไม่รอดเหมือนกันก็ไม่เป็นไรพอถึงศาลแล้วศาลนี่ก็ไปรับกลางทางได้น่าสนใจเรื่องนี้เราก็จะไปร้องต่อศาลที่ว่าเนี่ยครับให้รับกลางทางได้เหมือนรับคดีของท่านยิ่งลักษณ์นี่ใช่รับการทางได้คือไต่รองผู้ว่าไปก่อนปปช.ไต่รองผู้ว่าไปก่อนพอฟ้องถึงศาลศาลก็มาเรียกไต่สวนแล้วเอาพวกนี้ยัดเข้าไปดิถ้าความปรากฏต่อศาลว่าผู้ว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็เรียกเข้ามาต้องเรียกเลยต้องให้มีมาตรฐานอันเดียวกันน่าคิดผมจะต้องติดตามเรื่องนี้น่าสนใจนะนี่คือระบบที่เราพูดเราคุยกันนะครับเพราะว่ามันเรื่องไฟก็เรื่องใหญ่นะท่านสอนผมนี่สงสัยตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าไฟอะไรมันตั้ง 39.5 ล้านเนี่ยเขาก็มองในมุมว่ามันมีอะไรกันหรือเปล่าสวยงามผมก็ไม่ได้เถียงเขาหรอกฮะแต่ว่าถ้ามันมีการทุจริตหรือไม่มีการที่มันไม่ชอบมาพากลอย่างนี้นะมันต้องกวาดทั้งหมดสิทั้งเข่งสิถ้ายังมองข้อจริงตรงนี้นะเขาค่อนข้างจะชัดเลยนะว่าพฤติการเข้าข่ายเอื้อเอกชน
เอื้อเอกชนให้ได้รับงานโครงการประดับไฟลานคนเมืองเอื้อเลยนะครับนะชัดเจนนะขั้นตอนการอะไรตัวไม่อะไรเนี่ยลักษณะฟันเลยว่าเอื้อประโยชน์ต่อเอกชนในการรับแล้วมันค่อนข้างจะฟังได้ง่ายเพราะว่าหลอดไฟมันหาง่ายแล้วราคามันสืบก็ได้ง่ายโอ้ถ้าประมูลจริงๆคงฟันราคากันน่าดูแหละมันไม่แพงถึงขนาดนั้นหรอกครับไอ้ฟันราคานี่มันถูกหรือแพงให้มันถูกลงไงให้มันถูกลงให้มันถูกลงเปิดกว้างเลยครับเปิดกว้างให้ทุกคนที่มีอาชีพด้านนี้ก็มาประมูลกันให้มันชอบทำครับนี่นะข้อกังขาท่านผู้ชมที่เคารพครับมันมีข้อกังขาในปปช.เลยปราบปรามการทุจริตฝ่ายใดคือนี่คือสิ่งที่เราพูดกันทั้งหมดเนี่ยคณะกรรมการผมไม่ได้เปรียบเทียบนะอย่าเอาผมไปฟ้องนะครับมีคนบอกว่าอย่างนี้ผมจะไม่พูดนะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฝ่ายใดแห่งชาติไม่แต่ผมนี่ใช้คำว่ามาตรฐานคืออะไรอ่ะก็ไม่อยากว่าไร้มาตรฐานแล้วไม่รู้เกณฑ์มาตรฐานของท่านก็อะไรแต่ผมอยากจะถามว่าใช้มาตรฐานอะไรของปปช.เนี่ยในกระบวนการพิจารณาในกระบวนการใช้ดุลพินิจในกระบวนการการชี้มูลการชี้มูลท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์และพวกเนี่ยฮะเป็นสิ้นสุดที่ศาลครับแต่ชี้มูลอีกฝ่ายนึงสิ้นสุดที่ปปช.อ่ะลักษณะเดียวกันไงเป๊ะเลยตาย99ชี้มูลชั้นปปช.ว่าไม่มีมูลไม่มีอำนาจอะไรศาลอะไรเนี่ยไม่มีมูลไม่มีมูลก็คือเขาไปฟ้องศาลทหารว่าปปช.มันสั่งไม่มีมูลไม่มีมูลฟ้องนี่ไม่ได้ทำไมไม่เป็นสิ้นสุดอยู่ที่ศาลแบบสมชายวงสวัสดิ์เล่าแต่คนพกระเบิดไปเองแล้วหล่นเองตายเองเราว่ามีมูลต้องขึ้นศาลนี่คือมาตรฐานที่เราต้องระเบิดสารวัตรจ้าบเห็นไหมตูมเห็นไหมล่ะครับถ้ามันไม่ตูมที่รถเชลูกีเนี่ยโอ้ตายเลยตายกี่ร้อยกี่พันเอายังไงมันเหลือคนละมาตรมันไร้มาตรฐานแล้วผมจะเชื่อองค์กรอิสระยังไงเพราะว่าองค์กรอิสระต่อไปจะมีอำนาจมากครับฝ่ายประชาชนซึ่งมาจากการเลือกตั้งแทบจะไม่มีอำนาจอะไรเลยครับต้องไปขออนุญาตขององค์กรอิสระต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยครับถ้าปปช.เป็นอย่างนี้แล้วมันจะเชื่อถือได้ไงครับความเชื่อถือมันเกิดขึ้นกับประชาชนไหมครับประชาชนเสียงข้างมากเขาไม่ได้เชื่อถือคุณเสียงข้างน้อยได้เชื่อถือคุณเพราะเสียงข้างน้อยได้ประโยชน์จากคุณเนี่ยครับเสียงข้างมากเขาไม่เอาด้วยทำยังไงแล้วปปช.จะตั้งมาทำไมตั้งมาทำหาพระแสงอะไรวะโทษนะใช้ภาษานักเลงหน่อยพูดนี่นะผมยังเสียวๆก่อนถึงวันที่27ที่ผ่านมาเนี่ยคือผมห่วงมากๆผมกังวลในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งคือข้อกังวลเรื่องคำวินิจฉัยของศาลฎีกาไอ้ตอนนั้นเนี่ยผมห่วงมากๆคือกลัวท่านจะวินิจฉัยว่ากรณีที่เป็นลักษณะนโยบายเนี่ยมันเป็นความผิดผมกลัวมากๆเลยนะเพราะถ้าวินิจฉัยว่านโยบายหรือการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วมาปฏิบัติถ้าสมมติศาลวินิจฉัยว่าผิดโอ้ผมว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะไปคนละทิศเลยนะก็เดชบุญก็ยังเจชบุญในมุมนั้นนะก็เป็นไปตามข้อกฎหมายอยู่ครับยังเป็นตรงนั้นอยู่เป็นการแบ่งแยกอำนาจกันอยู่ครับฝ่ายนิติบัญญัติไปขออำนาจจากประชาชนมาก็มาเป็นรัฐบาลก็แถลงนโยบายอันถูกต้องอยู่ครับแบ่งแยกอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการดีอยู่แต่ว่าผมยังติดใจว่าไปรับเอาผู้โดยสารกลางทางเนี่ยทำได้หรือขึ้นมาอยู่บนโดยสารนี่ทำไมไม่ฟ้องเขาล่ะคุณยิ่งรักเนี่ยถูกฟ้องสองคดีก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็ต้องไปโทษปปช.ทำไมไม่ส่งมาแต่แรกปปช.ไม่รู้เรื่องนี้เลยปปช.ไม่รู้ไงแต่รู้เฉพาะคุณบุญทรงหรือว่าปปช.มองว่าไม่ผิดเอาก็แล้วแต่จะสุดจะเดาแหละครับอ้าวนี่มันข้อกังขาจริงๆนะครับข้อกังขาดังกล่าวมันมาหลอกมาหลอนผมก่อนนอนครับหลอกหลอนโอ้บ้านเมืองมันจะเป็นอย่างนี้หรือเราจะอยู่ยังไงกินยังไงนักการเมืองที่ดุลดีนี่เขาก็หาว่าไม่ดีแล้วแหละฝ่ายทหารในดีสุดวิเศษวิโสแล้วครับนี่สุดยอดจริงๆออกทีวีทุกวันศุกร์สุดยอดอะไรต่างๆรัฐวิสาหกิจต่างๆทุกรัฐวิสาหกิจมีทหารอยู่ทุกรัฐวิสาหกิจดีสุดยอดแต่ผมเนี่ยเท่าที่ผมติดตามข่าวมาผมก็ติดตามเรื่องนี้ตลอดตั้งแต่เป็นนักกฎหมายเราก็พยายามติดตามข่าวเท่าที่ติดตามมาทั้งหมดเนี่ยปปช.ตั้งข้อหามาตรา157ด้วยข้อกล่าวหาว่าท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยมีโครงการจำนำข้าวแล้วก็รับจำนำข้าวแล้วรัฐบาลขาดทุนถ้าเราได้ฟังนะแล้ว
ปปช.เตือนสตง.เตือนไม่ผิดแล้วก็ไม่เชื่ออันนี้คือเขาตั้งข้อหาแค่นั้นแล้วก็ไปตั้งข้อหาว่าอย่างนี้คือเป็นความผิดตามที่ฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีฝ่ายค้านอภิปรายในสภาแล้วทำไมไม่เชื่อฝ่ายค้านคือมันมีข้อหาอยู่แค่นั้นเท่าที่ดูเดิมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าปปช.มองแล้วว่านอกจากข้อหาอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่เป็นความผิดจึงไม่ได้ฟ้องนายกยิ่งลักษณ์ในข้อหาอื่นผมมองอย่างนั้นนะเรื่องจีโรจุมทีโรจีเนี่ยก็คือไม่ได้ผิดคือไปมองว่า1เจอ157แต่ปรากฏว่าใน157ศาลฎีกาเนี่ยวินิจฉัยมาแล้วว่าไม่ผิด157ไงก็คือเป็นเรื่องนโยบายที่รัฐบาลประกาศไว้แล้วก็ทำตามเรื่องขาดทุนกำไรแล้วก็เป็นเรื่องนโยบายรัฐบาลซึ่งศาลไม่อาจวินิจฉัยไม่มีอำนาจวินิจฉัยท่านนั้นวินิจฉัยมาอย่างนั้นแต่ผมเอาจากข่าวนะคือท่านไม่มีอำนาจวินิจฉัยเรื่องการบริหารของรัฐบาลแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าอย่างเงี้ยก็แสดงว่าปปช.ฟังมาแต่ต้นว่าข้อหาที่ควรจะกล่าวหามีเพียงข้อหาเดียวคือเรื่องเดียวไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับ G2G ไม่รู้นะอันนี้คือนี่คือเราก็มองถึงระบบเราก็คิดได้อ่ะข้อสงสัยของประชาชนในใหญ่นะอ่ะถ้าประชาชนสงสัยอะไรมันอยู่ในใจชาวบ้านเลยนะครับศาลไม่สามารถไปตัดสินให้แต่ละคนได้นะครับถ้าสงสัยแล้วมันจะสงสัยติดเลยนี่เป็นเรื่องการเมืองความรู้สึกไงครับนี่คือ politics นี่คือการเมืองไง มันก็โยงมาฮะมันมาอยู่ในหัวใจชาวบ้านและชาวบ้านสงสัยอย่างนี้ครับชาวบ้านว่ามาตรฐานไม่มีไงไร้มาตรฐานผู้ว่าเป็นอย่างนึงยิ่งรักเป็นอย่างนึงท่านสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นอย่างนึงอภิสิทธิ์เวชชีวะเรื่องเดียวกันแต่เป็นอีกอย่างนึงถ้าสมมติเราไปสร้างมาตรฐานอย่างที่เป็นอย่างทุกวันนี้นะแล้วพูดถึงระบบนะครับอันนี้ไปพูดถึงคำวินิจฉัยนะครับพูดถึงระบบถ้าสมมติระบบเป็นอย่างนี้ต่อไปผมว่าปปช.ไม่ต้องกล่าวหาอะไรมากกล่าวหามาก็ไม่ผิดเลยต่อให้กล่าวสมมติว่าท่านรีสอนเป็นรัฐมนตรีท่านอาจจะเจอความผิดสัก10ข้อหาสมมติปปช.ทำหน้าที่กล่าวหาไม่เป็นดีกว่าท่านไม่เอาแล้ว สมมติต่อไปหาคนเป็นรัฐมนตรียากนะยากนะแต่ว่าผมมองน้องนุ่งเขาอยากเป็นก็ให้เขาเป็นไปแต่ผมสมมติระบบไงถ้าระบบจะเป็นอย่างนี้เจอ10ข้อหากล่าวหาแค่ข้อหาเดียวพอครับอีก9ข้อหาไปว่าดับหน้าไปใช่ไหมถ้าระบบเป็นอย่างเงี้ยก็ไปหาดับหน้าไปหาดับหน้าอาศัยศาลก็ไม่รู้ล่ะจะอาศัยแล้วก็แต่ว่าก็อาศัยศาลนั่นแหละเพราะศาลสามารถยกมาได้นี่ถูกไหมล่ะถ้าสมมติระบบเป็นอย่างนี้นะนี่พูดถึงระบบนะก็กลายเป็นว่าเอ้าก็กล่าวหามาอันเดียวแต่ภายหน้าเกิดมาอีก9นี่คือผมจึงไม่เห็นด้วยในมุมของระบบการไต่สวนในประเทศไทยไม่เห็นด้วยอยู่มันจะกลายเป็นช่องทางขององค์กรให้อำนาจเกี่ยวข้องแก่องค์กรใดคนใดคนหนึ่งโดยไม่มีการถ่วงดุลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไม่ให้โอกาสเขาเลยว่าเขาโดนอะไรตั้งแต่ต้นเลยนะคุณยันต้องให้โอกาสแต่ต้นนะข้อหาที่ตั้งมานี่เขาต้องให้พนักงานสอบสวนให้ปปช.สอบสวนให้จำเลยแก้ด้วยให้จำเลยแก้ด้วยในชั้นสอบสวนเขารู้ว่าข้อหาเป็นแค่ไหนเขาจะได้สู้แค่นั้นใช่พออีกสักหน่อยอ้าวมาอีกแล้วเว้ยมันผุดมันโผล่เข้ามาอีกแล้วขึ้นมาเรื่อยแล้วจะไปแก้มันแก้ไม่ทันยังไงไม่ทันคือปัญหาอย่างนี้อาจารย์สอนผมเนี่ยว่าความมาตลอดผมเข้าใจผมยังไม่เห็นด้วยกับการพิจารณาคดีต่อเนื่องนะที่ไม่ทิ้งช่วงระหว่างการสืบโจทย์และสืบจำเลยคือการพิจารณาคดีต่อเนื่องวันนี้สืบโจทย์เสร็จวันนี้สืบจำเลยวันพรุ่งนี้เลยผมไม่เห็นด้วยคันมองว่าความเร็วอาจจะใช่แต่ความเร็วไม่ใช่ความยุติธรรมเสมอไปเพราะสมมติว่าสืบพยานโจทย์ในวันนี้โจทย์ที่โจทย์เอามาสืบนะพยานโกหกถามว่าพรุ่งนี้ก็สืบจำเลยแล้วจำเลยจะเอาพยานหลักเอาเวลาที่ไหนไปหาพยานมาหักล้างพยานโจทย์ปากนี้ได้นี่คือความไม่ยุติธรรมเพราะต้องทิ้งช่วงเวลาให้จำเลยสมมติว่าเขารู้ละเอาเพิ่งรู้วันนี้โกหกอย่างนี้ดีไหมเอาแบบเดิมที่ผมเคยว่าความผมเห็นด้วยอย่างยิ่งไม่ว่างเมื่อไหร่ไม่ว่างก็นัดกันไปแล้วสั่งกำชับเอาอย่าไปประวิงมากอันนี้หงายไพ่เล่นกันเลยคุณมีพยานยังไงเอกสารมาดูซิมีพยานปากนี้จะให้การว่าอย่างไรโอ้ยมันก็จะฟ้องกันหายยางกันนั่นน่ะคือมันต้องให้มันเหมือนให้โอกาสเขาเต็มที่ละครโรงใหญ่อะคือต้องให้โอกาสเขาโดยเฉพาะยิ่งคดีอาญาต้องให้โอกาสเต็มที่นะครับคดีแพ่งยังบอกว่าคดีแพ่งเนี่ยเวลาท่านจะสืบเอกสารเนี่ยกฎหมายบังคับว่าคุณต้องส่งสำเนาให้ฝ่ายตรงข้ามดูก่อนเขาก็จะรู้ว่าอ๋อคุณจะสืบเรื่องอะไรแต่คดีอาญาไม่มีโอกาสตรงนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตั้งโดยคณะรัฐประหาร2549ตั้งขึ้นมาไม่ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมล็อก
บอกว่ากรรมการบริหารคนหนึ่งไปทำผิดกรรมการบริหารทั้งหมดต้องรับผิดครับผมนี่ไม่เคยได้รับเอกสารใดๆจากไอ้ตุลาการบ้านี่เลยไม่เคยเห็นลายลักษณ์อักษรว่ามันฟ้องว่าอย่างไรด้วยถอนก็พูดถอนก็พูดตุลาการบ้าเขาไม่ได้บ้าไม่ไม่ไม่โทรสระอาก็แล้วกันตุลาการเอาของก็ถอนเอาแค่ตุลาการก็พอไม่ต้องบ้าเอามันพูดไปแล้วทำไงถอนโทษนะครับเพราะว่าศาลนี่ไม่ได้โปรดเกล้าไม่ใช่ศาลครับผมไม่เคยได้รับคำสำเนาอะไรทั้งสิ้นครับคำให้การตุลาการศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญอยู่ตรงไหนผมก็ไม่เคยไปครับไม่เคยเหยียบเข้าย่ำเข้าไปในแม้แต่1วินาทีแต่ปรากฏว่ามีคำพิพากษาตายหมดเลยโดนไปด้วย111คนไงกฎหมายย้อนหลังมาตัดสินอีกเนี่ยผมโดนมากับถูกตัดสิทธิ์5ปีตั้งแต่ปี49พอครบ5ปีเสร็จไม่มีเลือกตั้งจะเลือกยังไงเพราะน้องนุ่งเขาลงแล้วก็เลยเป็นเดี๋ยวนี้ก็10ปีแล้วถือว่าเป็นการตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตผมขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับท่านรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้นี่ผมคิดว่าเนี่ยผมดวงกับตัวเองท่านผู้ชมครับไม่ใช่เอาเรื่องตัวเองมาเป็นเรื่องสาธารณะนะถ้าตัดสินโดยไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้เรื่องรู้ราวอะไรต่างๆเนี่ยจะได้เป็นศาลทำไมนั่นเขาเรียกว่าความอายุติธรรมนั่นสินี่ผมพูดในจริงๆเนี่ยมันน่าจะได้อ่านว่าเขาฟ้องว่ายังไงกล่าวหาว่ายังไงเนาะคุณจะสู้ว่าไงเราจะได้เอา111คนก็ให้การแต่ละคนไปแล้วก็สืบพยานกันไปสินี่ลูกลี้ลูกรนแม่กลัวจะไม่ได้ตัดสินไงก็ยุบพรรคเขาแล้วเขาก็ตั้งพรรคใหม่เขาก็เลือกพรรคนี้มามันก็เป็นอย่างนี้ละการเมืองอ่ะเข้ามา111คนมันก็ตัดสินไม่ทันดิเออถ้าขืนมาทั้ง111คนตัดสินไม่ทันก็ใช้คำสั่งคณะปฏิรูปปฏิวัติไปสิครับผมไม่ได้กราบเรียนว่าองค์กรใดจะบ้าจะบอหรอกครับแต่ว่าวิธีการซึ่งมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนะครับผมถือเป็นเรื่องธรรมชาติครับคือเป็นเรื่องอนิจจังนะถึงปัจจุบันผมถือเป็นเรื่องอนิจจังสำคัญคือความเชื่อมั่นโอ้มันความเชื่อมั่นของต่างชาติด้วยนะใช่ต่างชาติด้วยว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมของประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นอย่างนี้แล้วเขาจะกล้ามาลงทุนไหมในอนาคตนะครับครับยังไม่ดีเขาถูกยึดทรัพย์ไหมภาษีในตลาดหุ้นก็จะไปเก็บภาษีเขาย้อนหลังในการที่เขามาตั้งโรงงานผิดทำยังไง มันล้วนกระทบไปหมดท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่ผมจึงเอาเรื่องที่ในอดีตมาเล่าให้ฟังว่าเขามันเป็นไปถึงขนาดนี้แล้วแหละประเทศไทยเราครับอ่ะก็ต้องอดทนกันต่อไปท่านผู้ชมครับเขาถามผมว่าจะทำยังไงแล้วครับเห็นบ่นๆกับจำนงชัยมงคลอยู่ตลอดจะทำยังไงผมก็ตอบว่าเวลาเลือกตั้งท่านต้องรีบไปต้องรีบไปถ้างั้นแก้อะไรไม่ได้นะครับท่านต้องรีบไปแล้วไปให้เยอะเยอะนะครับเพราะว่าอำนาจยังมีอยู่อำนาจที่เหนือกว่าอำนาจคือประชาชนไปกาคะแนนให้เยอะๆนั่นแหละคือการเหนืออำนาจถ้าจะว่าเหนือกระบอกปืนก็ว่าได้นะเสียงเราเนี่ยเหนือกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคราวหน้าถ้ามีการเลือกตั้งต้องสละเวลาไปอยู่ที่ไหนก็ต้องไปกาบัตรเลือกตั้งนะครับครับสำหรับอาทิตย์นี้1ตุลา2560สมควรเก็บเวลาครับพบกับจำนงชัยมงคลและผมอดิศรเมฆเกตใหม่ในเสาร์อาทิตย์ต่อไปครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ